สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาหลังจากที่นิสสันนาวาร่ารุ่นไมเนอร์เชงที่ถูกปรับโฉมใหม่ทั้งหน้าตาและเครื่องยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆและได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมาหรือเกือบ2ปีมาแล้วและได้ส่งผลให้จำนวนยอดขายที่บ้านเรานั้นดีขึ้นประมาณหนึ่งสามารถขยับจากท้ายตารางขึ้นมาอยู่อันดับ4ของกลุ่มกระบะ1ตันได้อีกครั้งและล่าสุดนิสสันประเทศไทยก็เตรียมจะเปิดตัวนิสสันนาวาร่ารุ่นสเปเชียลอีดิชั่นซึ่งเป็นรุ่นพิเศษมาพร้อมชุดแต่งรอบคันในวันที่11มิถุนายนปี2022ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการตลาดอีกครั้งสำหรับในด้านขุมกำลังเครื่องยนต์ของนิสสันนาวาร่าเวอร์ชั่นไทยนั้นจะมีให้เลือก2เครื่องยนต์3รูปแบบพละกำลังเริ่มต้นที่ 2.3 เทอร์โบ My Power รุ่นเกียร์ธรรมดาจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.3 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน2ล้อรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20ต่อมาในรุ่น 2.3 เทอร์โบคู่ High Power รุ่นเกียร์อัตโนมัติจะมาในเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.3 ลิตรทวินเทอร์โบโดยให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20และทางนิสสันประเทศไทยประกาศเต็มเปิดตัวนาวาร่าสเปเชียลอีดิชันรุ่นพิเศษพร้อมชุดแต่งรอบคันในวันที่11มิถุนายนปี2022ที่จะถึงนี้ต้องรอติดตามกันว่ารุ่นพิเศษพร้อมชุดแต่งรอบคันครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกหรือไม่และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ